ไม่บอกเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เขาว่าจะทำสีอะไรก็สองรอบไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็ลงสีอีกรอบใช่ไหมคะใช่ค่ะสามรอบสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้เราจะไปแปลงโฉมกันทำสีผมไงทำสีผมต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะก็อย่างที่รู้เราสองคนแบบทำสีอ่อนไม่เคยทำสีอ่อนเลยเพราะว่ามันทำงานตลอดเนาะแล้วมันก็จะต้องแบบเป็นทรงเดิมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรามีช่วงว่างแล้วก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสที่แตกต่างจากทั่วไปใช่ครับแต่ว่าผมจะไม่ทำเองนะผมจะไม่เลือกเองจะให้พี่ดิ้นเป็นคนเลือกนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสีที่พี่ดิ้นเลือกเนี่ยจากการถามใน Twitter เนี่ยเป็นสีอะไรใช่ค่ะแล้วหนูก็เลือกจากหนึ่งในนั้นแหละที่ทุกคนเสนอมาแล้วก็จะเป็นสีผมของพี่กันนี่นะคะซึ่งเราอ่ะจะให้เขารู้หรอกว่าจะได้สีอะไรให้เซอร์ไพรส์จะถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนมาดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วฮะเราสรุปเราเลือกเป็นแบบไม่บอกสีตั้งของเขาเสียแต่ว่ายูอ่ะไม่บอกเราจะไปดูเขาว่าจะทำสีอะไรรอบสองรอบก็ได้แล้วค่ะถ้าของผู้ชายทำประมาณนี้แต่อันนี้มันจะออกแบบตาลอยมารอบสองรอบไปเนาะใช่ค่ะถ้าจะหาคนให้หนึ่งเซนนะคะลูกค้าจะได้ไม่แพ้ค่ะตรงโคนน้องจะติดน้ำตาลกำลังจะรอกัดรอบ2ใช่มั้ยครับใช่รอบ2อ่ะรอสีติดใช่มั้ยไม่ค่ะเขาไม่ได้กัดเขาทำทำสีม่วงเลยเดี๋ยวดูว่าจะได้ออกมาเป็นสีอะไรนะคะฟอกมาใช่มั้ยใช่ค่ะทำวันนี้มันมีผลกับผมงอกผมไหมไม่ผมขาวไม่เห็นแล้ว
อบเราล้างไม่สีให้หมดเลยค่ะถ้าสมมติเรายาวขึ้นเราก็แค่มาเติมโคมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเรายังอยากฟอกโคนอยู่เราก็ฟอกโคนแล้วก็ลงสีใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าเราขี้เกียจฟอกแล้วเราก็ลงสีถัดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย